สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแลบที่7นะครับก็อาจารย์ก็จะทบทวนแลบที่7หลังมิดเทอมให้นะฮะซึ่งในแลบที่7เนี่ยในแลบเราได้เรียนเรื่องของ example applet นะฮะ example graphic image image 2แล้วก็ keyboard นะครับซึ่งพวกนี้นักศึกษาต้องเข้าไปพิมพ์นะฮะรายละเอียดตาม Twitter นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงเข้า Twitter นะครับ JSW ขีดล่าง UTCC นะครับแล้วก็เลือกหลักที่7นะครับหลักที่7อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเลือกก่อนนะโอเคหลักที่7นะครับแล้วก็ไปโหลดมาเปลี่ยนนามสกุลนิดนึงนะครับนะครับลับที่7บอกว่าให้เปิดหนังสือ Applet นะเราก็พิมพ์โค้ดโดยสร้างแพ็กเกจลับ7โค้ดในหน้า Applet Book เนี่ยครับหน้าที่3 7 8 9 13แล้วก็ให้ส่งกันบ้าน2เรื่องก็คือ Composer 04แล้วก็ Animation นะครับอันนี้คือเนื้อหาของลับที่7โอเคเพราะนั้นเรากลับมาที่ลับที่7นะครับตัวพวกนี้เนี่ย example พวกนี้คุณต้องไปพิมพ์เองนะผมจะมาอธิบายเดี๋ยวผมจะเริ่มมาอธิบายที่โค้ด animate แล้วก็ animation cartoon แล้วก็ backboard นะครับซึ่งเป็นกันบ้านขอดูที่ animate ก่อนนะครับทดลองรันก่อนเมื่อรันแล้วเนี่ยเราจะได้ภาพการ์ตูนอันนึงนะซึ่งสามารถที่จะกดแล้วก็เปลี่ยนได้นะฮะเหมือนเดินได้แล้วก็เปลี่ยนแอคชั่นได้นะครับอย่างนี้จะเป็นพื้นฐานของ animation การ์ตูนนะครับว่าทำยังไงมาดูคำอธิบายครับคลาสนี้ชื่อว่า HW animate นะครับมี data member หรือว่า attribute เนี่ยทั้งหมด2ตัวอาจารย์เรียกว่า attribute แล้วกันนะครับจะได้ไม่งงมี attribute ทั้งหมด2ตัวก็คือพิกัดนะฮะได้แก่ x กับ y แล้วก็บูลีนว่า is change หรือเปล่าว่าเปลี่ยนรูปไหมนะครับที่ main ก็ปกติพวกนี้ true จะสร้างให้นะครับมาดูที่ initial ค่าที่ constructor เลยนะครับที่ constructor เนี่ยเราก็กำหนดให้พิกัดเริ่มต้น x เป็น100 y เป็น100นะครับแล้วก็ each change เนี่ยเป็น true ให้เป็น true ไว้ก่อนแล้วที่ init GUI เนี่ยให้เรา add key listener ขึ้นมานะฮะ key listener เราใช้ key place นะครับเพื่อที่กำหนดการเคลื่อนที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือโค้ดของการที่ควบคุมการเคลื่อนที่ในกรณีที่เรากดเนี่ย get key code เป็น key left ก็คือลูกศรซ้ายนะครับให้พิกัด x ลบไป1ในกรณีที่เรากดลูกศรขวาเนี่ย get key code เป็น vk right เนี่ยให้ลูกศรให้ x เนี่ยบวกเข้าไป1นะครับในกรณีที่เรากด vk up เนี่ยให้เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยให้ y ลบ1ก็คือขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งในทำนองเดียวกันกดเครื่องหมายลงก็คือให้วายบวก1เคลื่อนที่ลงข้างล่างนะครับแล้วตรงนี้คอนโทรลเรื่องของการทรานส์ฟอร์ม is change เนี่ยก็ไม่เท่ากับแล้วก็ asajeri is change ก็คือเปลี่ยนจาก true เป็น false false เป็น true นั่นเองเพื่อที่รูปร่างมันจะได้เปลี่ยนจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตรงนี้ paint นะจะเรียก paint get graphic ก็ได้หรือว่าจะเรียก repaint ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเลือกเอาจบแล้วเมื่อกี้คือ event ที่ดักจับทำงานกับคีย์บอร์ดเท่านั้นที่ตัว paint เนี่ยมีหน้าที่แค่วาดเขียนนะครับ
ขั้นแรกเราก็ต้องวาดกระดานก่อนให้เป็นพื้นสีขาวนะแล้วก็ขั้นที่สองก็คือวาดรูปใช่ปะเปลี่ยนสีปากกานะครับแล้วก็ if is change เนี่ยในกรณีที่ว่าไอ้ตัว is change เป็น true เนี่ยมันก็ให้ละให้วาด g dot full length นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะสีแดงใช่ไหมที่ตำแหน่ง x y ขนาด50 50ส่วนในกรณีที่ is change เป็น false เนี่ยก็ให้วาดรูปวงกลมนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราลองรันเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือ is change เป็น false นี่คือ is change เป็น true false true false true false สลับกันไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ละรูปนะครับด้วยโค้ดแค่นี้เองนี่คือ homework animate มาดูที่ยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับ homework animation การ์ตูนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะมี data member หรือว่า attribute เนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ทีนี้นอกจากพิกัดแล้วเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนจากบูลีนเป็น integer เมื่อกี้บูลีนมันเก็บได้แค่2สถานะนะฮะตอนนี้ integer เนี่ยก็จะเก็บสถานะมากขึ้นคือตอนนี้เราจะทำให้การ์ตูนมันเคลื่อนที่นะครับเป็นลักษณะคนเดิมพูดเดี๋ยวขอรันดูก่อนก็ละกันHomework animation การ์ตูนจะเป็นอย่างนี้เมื่อรันแล้วเนี่ยมีรูปการ์ตูนมารูปหนึ่งขยายหน่อยนะครับเป็นรูปคนนะแล้วก็เมื่อเรากดปุ่มนะฮะเขาก็จะเดินอย่างเงี้ยนะครับเราเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังก็ได้แบบว่าแบบมุมวอลอย่างเงี้ยเดินถอยหลังได้นะครับกลับมาดูที่โค้ดนะฮะที่ init เนี่ยเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงอันนี้เป็น applet นะฮะ applet เพราะนั้น constructor เอาไว้ให้ค่า attribute ของ class ส่วน init เนี่ยก็คือให้ค่า attribute ที่เกี่ยวกับเรื่องของ GUI นะครับ initial GUI variable นะฮะเอาล่ะให้ค่าที่เกี่ยวกับ GUI เราให้ x ก็คือพิกัดเริ่มต้นเป็น10 y เป็น10 c เป็น0นะครับแล้วก็การ์ตูนเนี่ยให้ค่าเริ่มต้นของ image 5 action ดังนี้นะครับก็คือ action ที่1get image มา post base ชื่อภาพผมคือ walk นะฮะมีตั้งแต่เลข0จนถึงเลข4นะฮะมีทั้งหมด5 action ทีนี้โอเคไปดูที่ init GUI ครับ init GUI เนี่ยก็ง่ายๆเหมือนเดิมฮะแค่add key listener เรื่องของ key place นะครับ movement control เหมือนเดิมเลยทีนี้ y พิกัด y ไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งครับเพราะว่าการ์ตูนมันคงไม่ได้เคลื่อนที่พิกัด y โอเคเราให้เคลื่อนที่แค่แกน x นะครับแล้วก็ c เนี่ยคือตัวที่ควบคุม action นะครับ c ควบคุม action มีทั้งหมด5 action คือตั้งแต่ action ที่0ถึง4เนี่ยดังนั้นผมก็เลยใช้ c บวก1 mod 5ครับแต่เดิม c เป็น0บวก1เป็น1 mod 5ได้1